สวัสดีครับคุณผู้ชมเด็กลิฟครั้งนี้จะเป็นรอยัลอันไมล์นะครับซึ่งจริงๆมันเป็นเด็กมีม คือทีแรกผมพยายามจะจัดให้เป็นเด็กที่ซีเรียสจริงจังระดับหนึ่งนะแต่จับไปจัดมาสุดท้ายแม่งกูจัดเป็นเด็กมีมดีกว่าวะคือมันเป็นเด็กที่มีเทคเบรฟแต่ไม่ได้ใช้เทคเบรฟอันนั้นแหละผมถึงว่ามันเป็นเด็กมีมเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ผมจัดมาเพื่อเล่นกับเซนทวินซอร์สใบนี้นะครับซึ่งจะเป็นคีย์หลักของเด็กเลยเพราะงั้นจะใส่ไว้2สำหรับใครที่หาไม่ได้หาได้เอาใส่4ได้ก็ใส่นะครับกะจะสแปมแม่งอยู่ตัวเดียวนี่แหละส่วนที่เหลือคือมีหน้าที่เอาไว้โดนหงายนะครับอย่างเช่นกับเบลดเป็นต้นนั่นเองก็จะให้ดูประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะอีกตัวนึงเอาไว้โดนหงายอาจจะเป็นเอเรียลไมล์หรือว่าเป็น G-Bag 8ก็ได้ไม่ได้ใช้หรอกมีหน้าที่ที่โดนเซนทวินซอร์สหงายนั่นเองนะครับสำหรับตัวหลักจะยืนเป็นอันไมล์ตัวนี้มากกว่านะครับอันหมายร่าง2เทคจีเบก2ไม่ได้ใช้ข้ามไปเลยอีกเทคบอกเมื่อเทค2เมื่อเริ่มต้นไรเฟสคอมือ1ใบลงเรียอยู่นั้นบวก 4,000 จบเทิร์นอีกเทคบอกเมื่อจีวิน1สไตล์คอมือ1ใบลงเรียเลือกยูนิตที่มีเทคเบฟ1ใบบวก 4,000 นะครับหน้าที่หลักก็คือปั๊มพลังนั่นเองแต่ด้วยความที่มันคอสมันฟรีเพราะงั้นก็เลยจะใส่4นะครับขณะที่อีกตัวนึงจะเป็นอันหมายเก่าออกมากใบนี้เทคบอกว่าจีวินสไตล์ทับจ่ายคอสต์บัส1คอมือ2ใบลงเรียเลือกยูนิต2ใบพลังบวก 5,000 นะครับถ้าเกิดคุณจะไม่คอก็ได้นะชี้บวกพลังอย่างเดียวก็ได้ก็มีหน้าที่ลงมาเพื่อปั๊มพลังเหมือนกันเพราะว่าเวลาใช้เซนทวินซอร์สถ้าจะเอาให้คุ้มเนี่ยมันจะต้องเอาเรียแถวหน้า2ตัวตีไปก่อนเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ยูนิตแวนการ์ดมันยืน12 13กันหมดนะครับมันก็เลยต้องการที่จะบวกพลังเพิ่มนิดนึงซึ่งอันไมล์2ตัวนี้เป็น2ตัวที่บวกพลังได้ง่ายเพราะว่ายังไงก็คือถ้าเราสไตล์ทับมันจะได้บวกพลังอยู่ละได้ชี้เพื่อบวกพลังก็บวกไป9,000 บวก 4 ก็เป็น 13 บวก 5,000 ก็เป็น 14 คือยังไงก็ตีแวนเข้าแน่นอนนั่นเองก็เลยใส่เป็น2ตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวทำคอมโบจะเป็นทวินซอร์สแน่นอนฮะกับซูเลมาน2ตัวซึ่งซูเลมานนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมต้องใส่เป็นอันไมล์2ตัวแทนเพราะว่าสกิลของซูเลมานมันต้องการแวนชื่ออันไมล์ไม่อย่างงั้นผมก็คงใส่อันเฟดแล้วล่ะ เพื่อเอาฟอร์สนะครับไอ้เด็กนี้คือผมทิ้งฟอร์สไปเลยไม่ใช้ละใช้2ตัวนี้ในการทำคอมโบแทนคิดว่าหลายคนน่าจะเริ่มมองออกแล้วผมจะมาไม้ไหนนะครับเทคซูเลมานบอกว่าถ้าแวนชื่ออันไมล์แล้วเรามีมือ3ใบหรือน้อยกว่าจะพลังบวก 3,000 อีเทคบอกเมื่อตีถ้าแวนชื่ออันไมล์สามารถจ่ายคัตบัส1ทิ้งมือ1ใบหากเกรด2ที่ไม่ใช่ซูเลมาน1ใบจากกองคอลงเดียวสับกองอยู่ในน้ำพลังบวก 2,000 นะครับส่วนทวินซอร์สจีเบก1เมื่อตีแวนถ้าได้รับบูสต์สามารถจ่ายคอสต์บัส1หาเกรด2ที่ไม่ใช่ทวินซอร์สจากกองใบคอลงเรียแล้วซับกองดังนั้นคุณน่าจะเริ่มเห็นคอมโบละคอมโบก็คือถ้าในบอร์ดคุณมีซูเลมานหรือทวินซอร์สอยู่สักข้างหนึ่งเอาอะไรก็ได้ตีไปก่อนเอาซูเลมานหรือทวินซอร์สตีตามจ่ายเทคคอเกรด2ลงมาวางแล้วสั่งตีต่อมันก็จะไล่ได้ประมาณ3เวฟเสร็จแล้วค่อยเอาทวินซอร์สตีเซนทวินซอร์สเทคบอกว่าเมื่อตีแวนและได้รับบูสต์จ่ายคัตบัส1หงายจีโซน1ใบหาเกรด2จากกอง2ใบคอลงเรียแล้วสับกองอีกเทคเป็นเทคออโต้เมื่อได้การลงสนามจากกองอยู่ในน้ำบวก 5,000 ตามจำนวนจีโซนที่หงายหน้าทุกๆ1ใบเพราะฉะนั้นใบที่ลงมาด้วยเทคของเซนทวินซอร์สก็จะบวกพลังเพิ่มซึ่งหาอะไรก็ได้คุณก็หาซูเลมานหรือทวินซอร์สลงมาก็ได้แล้วก็เอาไอ้ซูเลมานหรือทวินซอร์สแล้วก็เอาอะไรก็ได้ตีไปก่อนอีกรอบนึงมันจะเป็นรอบเท่าไหร่รอบที่5เอาซูเลมานหรือทวินซอร์สตีแล้วหาซูเลมานหรือทวินซอร์สลงมารอบที่6รอบที่7รอบที่8มันจะตีได้ประมาณ7 8 6ถึง8รอบโดยประมาณนะครับหมุนไปหมุนมาอย่างงี้แต่ไอ้ตัวที่ลงมารอบหลังๆพลังมันจะเพิ่มด้วยเทคของทวินซอร์สเซนทวินซอร์สนั่นเองซึ่งเด็กนี้มันก็เลยจะเป็นมันเลยจะบุกได้แรงถ้าเกิดคุณมีจีโซนหงายสัก2ใบตอนที่เอาเซนทวินซอร์สตีพอหงายมาปุ๊บมี2ใบก็ไอ้ตัวไหนลงมาบวกหมื่นเหมือนเสมือนมีฟอร์สนั่นเองแต่ก็จะบวกหมื่นสับไปสับมาขณะที่ไอ้2ตัวนี้ก็จะปั๊มพลังไม่ใช่ดิต้องพูดว่าปั่นรอบเพิ่มเพราะว่าเรียกของจากกองลงมาทับไอ้ตัวที่ตีไปแล้วที่อยู่ในสภาพเรดแบบนี้แล้วคุณก็หวดไปเรื่อยๆสาวหมัดเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าคัตเตอร์บาสคุณจะหมดจนกว่ามือคุณจะทิ้งไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยเหตุที่มันต้องเอา2ตัวแรกออกก่อนโดยที่ไม่ได้รับบูสต์ฉะนั้นอันหมาย2ตัวนี้ก็เลยสำคัญเพราะว่ามันปั๊มพลังได้เวลาถูกสไตล์ทับนั่นเองคือเด็กนี้ผมไม่ได้จัดมาเพื่อเบรฟด้วยความที่มันใช้ค่อนข้างยากไปหน่อยคือถ้าเกิดตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มเสกเบรฟมันจะมีปัญหาที่ว่าถ้าเกิดคุณบูได้คุณบูถ้าเกิดมันต่อหลังอยู่กับเซนทวินซอร์สถ้าเกิดคุณใช้เทคนั้นตอนเริ่มแบทเทิลเฟสมันจะวิ่งเข้าโซเพื่อทำให้เกิดเทคเบสแต่เซนทวินซอร์สบอกว่าต้องมีคนบูให้มันไม่งั้นจะใช้เทคไม่ได้
ดังนั้นมันก็จะบั๊กนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดเอาไปลงข้างฝั่งเกิด Battle Phase วิ่งเข้าโซอย่างนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่ไม่สามารถบูนให้ Twin Sword เพื่อปัดรอเพิ่มได้มันจะไปบั๊กตรงจุดนั้นหลายที่แล้วผมก็เลยเอาออกแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดขยันจะใส่ก็ใส่ได้นะครับลองดูอาจจะหาวิธีลำดับการตีได้ดีกว่าของผมอันนี้ผมใส่เป็นมิลเลียสแทนเมื่อตีฮิตสำเร็จในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์ให้ยูนิตที่มีเทคเบฟบูสต์เทคเบฟแล้วตีฮิตอ่ะกูพูดอย่างนี้แล้วกันกูสามารถนำยูนิตนี้วิ่งเข้าโซนดูท็อป10โชว์อันไม้ไม่เกิน2ใบเอา1ใบขึ้นมืออีก1ใบเข้าโซนสับกองถ้าเจอแค่ใบเดียวให้เอาขึ้นมือเอาไว้หาของเฉยๆนะครับเป็นตัวที่คุณอยากจะเปลี่ยนเป็นใบอื่นก็ได้มิลิอุสใบแรกก็ได้ที่บอกว่าเสิร์ชฮาเก2หรือว่าคุณจะใส่ไลทับโจวอะไรก็ได้เอามันสักตัวนึงอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่มาเพราะว่ามันหาอันไม้ขึ้นมือได้เฉยๆเอาไว้เผื่อหลุดเผื่ออันไม้ไม่ขึ้นมือแค่นั้นเองนะครับก็เลยใส่เป็นใบนี้มาส่วนอีกใบนึงที่เป็นคอหลักของเด็กเลยก็คือติงไตเพราะว่าเด็กนี้จบด้วยการสไตล์ฉะนั้นต้องใส่ติงไต4นะครับแค่นั้นแหละตัวสำคัญในเด็กเผื่อไอ้นี่จะไม่สำคัญด้วยถ้าเกิดคุณมั่นใจพอว่าคุณหาอันไม้ใบนี้ขึ้นได้ตลอดก็เอาเลยใส่แค่4ใบแล้วคุณอาจจะใส่ตัวมีเทคฟอร์สหรือตัวตีจากเมียกาที่แบบแรงๆใส่มาก็ได้หรือว่าจะเป็นอีตาลุงที่บอกว่าจำนี่มันต้องเรฟป่าวผมไม่แน่ใจแต่อีตาลุงขี่ม้าพลังหมื่นเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดที่บอกว่าอยู่ในกองนะเป็นเกียร์2จะใส่ใบนั้นมาก็ได้ถ้าห้าวพอแบบกะรีเต็มที่เลยอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้คือผมเพลย์เซฟนิดนึงก็เลยใส่เป็นอันไม้เก่าไม้มาให้เต็มอย่างละ4นะครับส่วนที่เหลือจริงๆคือที่เหลือหลังจากนี้คุณจะใส่อะไรก็ใส่จริงๆนะคุณสามารถ mix and match ได้หมดนะครับคุณอยากจะใส่การ์ดภาค V ก็ใส่คุณอยากจะใส่ Brave ก็ใส่นะครับแต่อันนี้คือผมจะใส่แบบออกให้ดูมีมๆนิดนึงจริงๆคือมันเป็นเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจะรีดกองได้เร็วมากผมก็เลยใส่ตัวที่นับเป็นเกรด2ได้เยอะนิดนึงเพื่อที่มันจะได้สาวหมัดได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าของจะหมดง่ายๆนั่นเองก็เลยจะใส่สตาริอุสมาถ้าแวนชื่ออันไมล์เวลาอยู่ในกองนับเป็นเกรด2อินเทอร์บ็อกจีเบก2จีเบก1ถ้ามือ3ใบหรือน้อยกว่าพลังบวก2พลังมีเทคต้านทานแล้วก็ใส่เซริมมาถ้าแวนชื่ออันไมล์นับเป็นเกรด2แล้วก็จีเบก1ถ้ามือมี3ใบหรือน้อยกว่าแล้วแวนชื่ออันไมล์แล้วพลังบวก 3,000 นะครับใส่ตัวนี้มาแล้วก็ใส่ Knight of Power Charge มาเพราะว่าเผื่อไว้ใช้เทคเบฟเทคของมันดีทายยูนิตจีเบก1ดีทายยูนิตนี้เลือกการ์ดเลือกใบการ์ดกี่ใบก็ได้ในมือจบเทิร์นนำการ์ดที่ถูกใบขึ้นมือแล้วโจทย์1นะครับแต่จริงๆคือมันจะใส่อะไรก็ได้แหละตรงนี้คิดอะไรไม่ออกเท่านั้นเองส่วนเกรด2ที่เหลืออันนี้ผมใส่เป็นเรดอนกับโครอุสนะครับเรดอนบอกว่าเมื่อลงเรียด้วยเทคการ์ดคือลงมาด้วยเทคของอันไมล์2ตัวนี้เทคของซูเลมานเทคของทวินซอร์ดหรือเทคของเซนของทวินซอร์ดก็ได้ได้หมดพลังบวก 3,000 ถ้าจีซนมีการไงหน้าคุณสามารถทิ้งมือ1ใบเพื่อให้มันมีเทคบูสต์ด้วยได้นะครับอีกเทคบอกจีเบก2เบรฟในเทิร์นคุณแถวหน้าใบอื่นทั้งหมดพลังบวก 3,000 ไม่ได้บวกให้ตัวเองนะครับก็ใส่มาโครอุสบอกว่าจีเบก1เมื่อลงเรียถ้าแวนชื่ออันไมล์ชี้ยูนิตอื่นคูณ1ใบยูนิตนั้นและยูนิตนี้บวก 2,000 จนจบเทิร์นอีกเทคบอกเบรฟเมื่อตีฮิตแวนการ์ดเด้งขึ้นมือได้อันนี้ก็ใส่มาเผื่อเพิ่มพลังเฉยๆนะครับจริงๆมันอย่างที่บอกไปคือมันใส่อย่างอื่นเพิ่มได้ถ้าเกิดคุณอยากใส่นะครับคุณอาจจะเปลี่ยนเซริมกับสตาริอุสเป็นเฟเล็กก็ได้ถ้าอยากจะใส่เฟเล็กบอกถ้าแวนมีเทคเบรฟพลังบวกพาราเดติกต้านทานอีกเทคบอกจีเบก2เบรฟถ้าในเทิร์นคุณแวนเป็นอันไม้และมือมี3ใบหรือน้อยกว่าแถวหน้าทั้งหมดบวก2พาราเดติกต้านทานก็จะปั๊มพลังคู่กับเรดอนนี่ก็ได้เพราะเรดอนก็บอกเบรฟแถวหน้าบวก 3,000 เหมือนกันแถวหน้าใบอื่นนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากแห่คุณจะใส่คู่เซตกันกับแอดคานิอุสนี่ก็ได้มันก็จะใช้ในการปูบอร์ดเพื่อแห่ได้ก็จะเป็นเด็กเบรฟแบบค่อนเป็นเด็กเบรฟยุค GBT 14ซึ่งจะใส่เฟเล็กใส่เซฟกันแล้วก็ใส่แอดคาริอุสมาเพื่อแห่บวกในช่วงต้นเกมและสร้างบอร์ดไปในเวลาเดียวกันแล้วพอจังหวะจะปิดเกมก็จะได้บวกพลังจากเทคของเฟเล็กด้วยแต่ด้วยความที่เด็กนี้มันผมไม่ได้เน้นเบรฟขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทำไมเวลาเห็นผมใส่ทิกเกอร์นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะใส่ก็ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นทิกเกอร์ไป8คีย์4ดอนะครับเพราะอย่างที่บอกคือด้วยความที่เด็กนี้ผมอยากได้รอ PG มากกว่าใส่ PG ตัวเล่นเพราะงั้นมันก็เลยจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็อยากได้เทคแบบทิกเกอร์บวกหมื่นทั้งหมดด้วยก็เลยใส่เป็นรอ PG ไปเลยแล้วกันนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเบรฟให้สุดคุณจะเปลี่ยนรอ PG เป็นสแตน
สแตนหมาที่มีเทคเบรกก็ได้หรือว่าคุณจะเปลี่ยนเป็น12คิเลยก็ได้แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้รอยัลมันก็มีคริบวกหมื่นใบที่3แล้วเหมือนกันเพราะคุณจะใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วคุณค่อยหาช่องลง PG ใบอื่นซึ่ง PG ใบอื่นคุณจะหา PG อันไหนมาใส่ก็แล้วแต่เลยจัง PG ไหนแดมก็ได้ PG เบฟเด้งขึ้นมือก็ได้หรือว่า PG เบฟที่ถ้ามือเหลือใบเดียวไม่ต้องทิ้งมือก็ได้เอาสักอย่างได้หมดนะครับคุณก็หาช่องเปลี่ยนเอาคือมันเปลี่ยนได้เยอะมากเพราะอย่างที่บอกไปคือแกนหลักของเด็กเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แค่นี้1 2 3 4จริงๆนับอันไมค์นี้ด้วยดีกว่าเพราะว่ามันด้วยความที่โซเลมามันต้องขอแวนอันไมค์ด้วยนะมันก็จะมีตัวหลักอยู่5ใบที่เหลืออยากใส่อะไรก็ใส่ได้หมดอ่ะตรงนี้แล้วแต่จะเปลี่ยนเลยนะครับอยู่ที่การมิกแอนด์แมทของคุณผู้ชมเลยว่าจะใส่ยังไงให้เด็กมันออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับกระทั่งตัวเริ่มนี่ก็ไม่สำคัญถ้าเกิดคุณบริหารจัดการได้ดีพอใส่ตัวเริ่มใส่เบฟก็ได้ถ้าห้าวพอเหมือนกันได้หมดเพราะว่าเด็กนี้มันก็ใช้อยู่แค่นี้จริงๆแค่ทวินซอส2ตัวแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากใส่ฟรีเดทมาอ่ะคุณก็ใส่คือเด็กเนี้ยถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าตัวเกรด2ที่มันไม่เบฟมีแค่ไอ้นี่ตัวเดียวเพราะว่าผมใส่มาเผื่อใช้ฟรีเดทด้วยนี่แหละมันอาจจะมีบางจังหวะที่แบบฝ่ายตรงข้ามเขามือเยอะมากๆเจาะไม่เข้าหรือคิดว่าเจาะไม่เข้าอาจจะตีไม่ตายอะไรก็แล้วแต่ด้วยเซนทวินซองเนี้ยอาจจะเอาไม่ลงใช้ฟรีเดทได้นะครับก็ใส่มาติดไว้เผื่อเทคเมนเฟส1ครั้ง1เทิร์นคัตบัส1ไงจีโซนจนจบเทิร์นอยู่นี้ได้เทคคอนติเนียถ้าคู่แข่งมีการเดียมใบเดียวการตีของยูนิตที่มีเทคเบฟของคุณจะฮิตโดยไม่สนใจพลังอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อใช้โปรเทคการ์ดได้ใช้ PG หยุดได้นะครับใบนี้ตัวอีกเทค GBX 4 Brave เมื่อตีถ้าหาชื่ออันไมล์เสิร์ชหาการ์ด3ใบจากกองคอนโรงเรียนที่ต่างกันระดับกองนั่นเองเพราะงั้นถ้าเกิดอยากจะใช้เทคอันนี้ให้สุดคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นอันไมล์ฐาน3ก็ได้ที่มันมีเทคบอก Brave ถ้าแวนมีเทค Brave บวก5คาบอกิอาจจะเปลี่ยนเอาตัวนั้นใส่แล้วเอาไอ้นี่ออกก็ได้แล้วแต่นะครับมันเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ฟรีเดทปา PG มาหยุดได้นะครับอันนี้ผมจำได้ปา PG มาหยุดได้เพราะ PG มันบอกว่าใบที่เลยจะไม่ถูกฮิตไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามมันก็เลยจะไอ้นี่หยุดเทคของฟรีเดทได้นั่นเองแต่ก็คือเขาก็ต้องเสีย2ใบอยู่ดีอะไรเพราะว่า PG ใบ1ทิ้งมือใบ1นั่นเองส่วนที่เหลืออยากใส่อะไรก็ใส่นะครับแล้วแต่อันนี้ผมจะติด PG ไง PG ไม่ใช่ดิจีการไงจีการใส่เอาไว้นะครับเพราะว่ายิ่งจีไงเยอะเท่าไหร่ทวินซอสเวลาจังหวะปิดงานมันจะตีแรงขึ้นเท่านั้นฟังก็เลยติดมาเผื่อไว้นั่นเองแค่นี้ครับจริงๆเด็กมันแทบจะมีแค่ทวินซอส2ใบกับจีโซอะไรโง่ๆ2ใบเอาไว้โดนงานก็ได้ที่เหลือจะใส่จีการอะไรก็ใส่แล้วแต่เลยมันเลยมีช่องให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะมากคือผมลองไอ้เด็กเนี้ยมา2อาทิตย์แล้วลองจนแบบหมดไฟแล้วตอนนี้ไม่ไหวแม่งปรับได้เยอะมากจริงเพราะงั้นแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับสำหรับใครที่มีของฟูลองจัดเอาตามสนุกได้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกคือคอของเด็กมันก็มีอยู่แค่นี้เมนหลักของเด็กก็มีอยู่แค่นี้แหละที่เหลือใส่อะไรก็ใส่เพราะคอมโบมันก็เล่นอยู่ท่าเดียวลองดูแล้วกันอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะมีคนทักว่าทำไมผมไม่ใส่ลิวาโลคือมันเป็นเพราะว่าเซนทวินซอสมันไม่มีเทคเบรฟด้วยเหตุนั้นลิวาโลจะกดเทคไม่ได้จะตีไม่ได้ลิวาโลบอกว่าขอแวนมีเทคเบรฟถึงจะตีได้เซนทวินซอสไม่มีเทคเบรฟพองั้นใส่ลิวาโลมาไม่ได้ใช้ตีไม่ได้อันนั้นมันจะเป็นเด็กฟรีเดฟไปเลยมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เด็กฟรีเดฟมีปัญหามันตีคนเข้ายากด้วยความที่พลังเดี๋ยวนี้มันยืนกัน12 13เมื่อก่อนมันเก่งเพราะว่าเขายืนแวนมันยืน11กันเวลาแถวหน้ามันตีมันก็จะขอตีแบบป้อแปะขอทีละ 5,000 อะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามีเฟเล็กอยู่หลังสัก2ตัวก็จะตีเท่าไหร่ล่ะประมาณ 13,400 แต่ว่าอันนั้นคือมันก็ต้องมีเทคเบรฟด้วยใช่มั้ยฮะมันก็จะตีแบบป้อแปะอะไรของมันได้อยู่แต่มาในตอนนี้มันยืน12 13การผมรู้สึกว่ามันเจาะยากไปนิดแล้วก็จะทำมือเบรฟได้ค่อนข้างยากแต่มันอาจจะเป็นเพราะผมใส่ดอพีจีด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากลองก็ได้แต่ว่าอันนั้นคือมันจะเป็นเด็กฟรีเดฟไปเลยก็ไม่ต้องใส่ทวินซอนแล้วก็ได้ถ้าเกิดคุณจะใส่วิลิวาโลเพราะว่าถ้าเกิดแวนคุณไม่มีเทคเบฟวิลิวาโลตีไม่ได้ไรประโยชน์เลยนั่นเองลองปรับดูแล้วกันนะครับสำหรับเด็กนี้ปรับได้เยอะมากจริงแต่แบบผมก็เล่นลองมันมาอยู่2อาทิตย์จนหมดไฟไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือแบบไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าจะเอาเด็กนี้ไปจัดยังไงต่อนะฮะลองดู
ค่อนข้างสนุกอยู่แค่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เด็กแบบระดับเป็นตัวท็อปอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมก็จัดมาค่อนข้างเป็นเด็กมีมด้วยนะพูดส่วนนึงเพราะว่าแทบจะไม่ได้ใช้ของจากภาควีเลยแต่ว่าก็เป็นถือซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าอันเฟดมันเล่นง่ายเกินไปจริงๆเล่นง่ายมันจะเริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันโอเคครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ